สำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็มองหาเกมที่เป็นเกมแนวภาคต่ออยากเกมผีอยู่นะครับแนวแอคชั่นด้วยเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมภาคที่ห้าแล้วนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า LS Nightmare 5 Crash เนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านนะครับที่ลกล้างที่เต็มไปด้วยวิญญาณอันชั่วร้ายจะมีพูดผีปีศาจนะครับที่จะมาทําลายหมู่บ้านของเขานะครับแล้วก็อยู่ดีนะครับก็เกิดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นนะครับในหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านนั้นก็มีน้องสาวของพระเอกอยู่นะครับซึ่งตัวเกมจะเล่าเรื่องราวของน้องสาวของพระเอกที่จะ ต่อสู้กับผูดผีปีศาจที่จะมาบุกหมู่บ้านแล้วก็โดนตัวของปีศาจต,ตัวสกัดนะครับปลักพาตัวไปนะครับส่วนของเพ่ของเราก็ต้องตามหาน้องของตัวเพ่เองให้ได้นะครับนเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องรองเนี่ยเราเนี่ยสามารถอ่านได้ในชีตนะครับหรือว่าในโน้ตที่อยู่ตามด่านนำเสนอในเรื่องราวที่เป็นสไตล์จีนค่อนข้างฉิดเยอะนะครับเนาะ เราอยู่ในจุดเด่นจุดด้อยสำหรับตัวเกมในภาคที่5นะครับสำหรับตัวของเอ็นเรตไนแมร์นะครับผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วนะครับซึ่งจุดเด่นจุดด้อยภายในเกมนี้จะแตกต่างจากภาคก่อนๆเลยน,นะครับในการชูจุดเด่นของตัวเกมนะครับจะเป็นการชูในการ ต่อสู้กับพวกวิศรษ์ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยรับบทพระเอกที่จะฝึกวิชาปราบมารมาแล้วก็เราเนี่ยจะได้เล่นจากปืนนะครับในภาคก่อนๆเนี่ยเป็นดาบนะครับแล้วก็ในวุฒยิงไกตัวเกมนี้ก็มีให้เราเลือกเล่นแต่ว่าจะเป็นผ้ายันที่จะช่วยในการใช้เวทมนต์นะครับแล้วก็ จุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของดาบของเขาเนี่ยจะมีการเลือกนะครับเลือกได้อยู่ประมาณ4ดาบนะครับแล้วก็ผ้ายันจะเลือกได้ดสเช่นเดียวกันก็จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอ,อยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกดาบอะไรมาใช้นะครับเนาะแล้วก็จุดด้อยภายในตัวเกมที่เห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าใครเข้าไปเล่นแล้วตะก่อนที่ผมจะรีวิวให้ดูในตอนนี้ก็คือเป็นตัวของการบังคับนะครับเพราะว่าตัวเกมแนวสไตล์แนวนี้ถ้าเป็นแนวสไตล์ ฟันดาบนะครับค่อนข้างจะบังคับยากนหน่อยเพราะว่ามันเป็นการตีไกล้มากๆแล้วก็ตัวเกมนะครับค่อนข้างจะมีโฆษณามาแทรกค่อนข้างจะเยอะจะเป็นแนวคล้ายๆตัวของดารกโซนะครับก็คือเมื่อเราตายนะครับจะมีโฆษณาเด้งึ้นมาให้เราเนี่ยดูกันค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่าผมนี่ก็ตายเยอะเหมือนกันนะครับในตัวเกมนี้โฆษณา,าในตัวเกมนี้จะไม่ได้เด้งตลอดเหมือนเกมบางเกมนะครับจะเด้งเฉพาะตอนเราตาย ด้านของเกมเพย์ของตัวเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเขาทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาได้ออกแบบเกมเพย์ให้มีรูปแบบหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจุดเด่นภายในตัวเกมนี้เนี่ยในภาคนี้เขาจะเน้นไปทางในการต่อสู้สมากกว่าไม่ค่อยมีรอบเลนหรอกรอบเลนก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็คือ ตัวของปีศาจเนี่ยหรือว่าศัตรูเนี่ยเจอไวมากๆเกมเพลย์ <Game play S 1> ในตด,ดูเกมนะครับจะเป็นเกมเพลย์ที่แนวแอคชั่นมากๆเราเนี่ยจะต้องนําดาบของเราเนี่ยไปไล่ฟันฝั่งศัตรูแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีระบบต่างๆเนี่ยให้เราเลือกเล่นค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับของเราเนี่ยจะใช้ได้ทั้งดาบแล้วก็ตัวของผ้ายันซึ่งผมว่าตัวของระบบสระบบนี้นะครับของออกแบบมาได้ดีแต่ว่าในการเล่นจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเลือกเลยว่าเราเนี่ยจะใช้อะไรแล้วก็ในตัวเกม มันจะออกแนวคล้ายตัวของดาร์กโซนหน่อยๆนยนะครับในการสู้เกมนี้ก็คือเราใช้ดาบฟันนะครับแล้วก็ จะโดนตัวของฝั่งตูเนี่ยตีง่ายมากๆถ้าเราเนี่ยไม่มีแดชหลบเขาเลยเพิ่มตัวของแดชหลบเข้ามาให้ออกสไตล์แนวคล้ายๆตัวของดาร์กโซ่หน่อยๆมันจะไม่มีกลิ่นอายของตัวของเฮเลอร์แล้วนะครับมันจะเป็นแนวคล้ายๆตัวของสกูลดาร์กโซแล้วก็อีกตัวหนึ่งของตัวเกมนี้ที่มีแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้ตัวเกมนี้น่าเล่นก็คือตัวของระบบโอเพนเวิร์นะครับซึ่งเราเนี่ยจะเดินไปไหนก็ได้นะครับเดินไป ที่แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปไหนบ้างทีผมเดินไปอยู่ดีๆก็ไปเจอลานบอสเฉยผมก็งงเหมือนกันอยู่ดีก็ไปตายตัวเกมนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอเพ n เวอร์มากๆเลยนะครับพูดผีในตัวละครเนี่ยมีเยอะมากนะครับที่เราเนี่ยจะได้ไปเจชิญหน้ากันแล้วก็ตัวของบอสนะครับมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยตัวบอสเนี่ยค่อนข้างจะมีดาเมจที่แรงมากๆบางทีเราไม่ทันได้ตั้งตัวก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดการ ตายได้อย่างง่ายแค่2ดาเมจเท่านั้นโดยที่ครั้งก็คือตายผมนี่ค่อนข้างสิ้นงงมากๆนะครับในตัวเกมนี้บางทีเราก็อาจจะ ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับใครจะเล่นเกมในตัวของเกมภาค5เนี่ก็ต้องเล่นตัวของเกมแนวแ a ตแอนด์ลัมาก่อนถึงจะเล่นเกมนี้อย่างสนุกนะครับใครที่เล่นเกมยิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเล่นเกมนี้เลยอาจจะไม่สนุกเพราะว่าเราเนี่ยจะไปตีศัตรูโดยตรงแล้วก็หลบศัตรูโดยตรงแล้วก็อีกข้อนึ่งที่ทําให้เรานี่หงุดหงิดในการเล่นมากๆก็คือ ตัวเกมเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยสามารถจับเราได้เกือบทุกตัวถ้าเราไม่ตีนะครับหรือว่าถ้าเราไม่กระโดดหลบเท่านั้นนะครับนะถ้าเรากระโดดหลบนะครับทีหนึงเขาเนี่ยจะไม่สามารถทําได้ตัวเกมเนะครับจะเหมือนบางคั้งให้ตัวของ NPC นะครับถ้าจับเราได้ครั้งแรกจะเป็นการโป๊กดาเมจเลยนะครับตัวเกมนี้นะครับต้องบอกว่า ถ้าไม่มีตัวของการเทคดาวน์ศัตรูเนี่ยก็คือไม่ใช่เกมตัวของเอ็นเรตในแม่แล้วนะครับตัวของเอ็นเรตในแม่ทุกภาคนะครับจะมีการเทคดาวน์ศัตรูแล้วก็ตัวของเอ็นเรตในแม่ภาคที่5นี้นะครับก็มีการเทคดาวน์ศัตรูแบบแนวสไตล์นักลบภาบวิญญาณเขาเนี่ยจะใช้พ่ายนในการเทคดาวน์ศัตรูนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วนะครับเกมเพท้าเราจับจุดได้แล้วหรือว่าเล่นเป็นแล้วค่อนข้างที่จะสนุก นะครับค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเลยนะครับนะเนาะระบบไพในดเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีเยอะ เลยทีเดียวนะครับเนาะก็จะมีตั้งแต่ระบบสุ่มการชามาเป็นตัวแรกเลยที่ผมก็น่าจะชอบชื mm ่น hmm. ชอบเลยนะครับก็เป็นคนที่จชื่ชอบเกมที่ก็นั้นจะสุ่มการชากู่แล้วนะครับเป็นการสุ่มตัวของดาบของเรานะครับแล้วก็จะมีระบบที่เป็นระบบอัพสกิลนะครับอัพตัวของสเตตัสหรือว่าจะเป็นระบบไอเทมที่จะช่วยให้เราเนี่ยมี ตัวของสกิลติดตัวเพิ่มเติมนะครับก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่อยู่ในเกมแล้วก็ทําให้เกมมีความโดดเด่นซึ่งระบบภายในตัวเกมนี้ก็ยังอิงมาจากตัวของเวอร์ชั่นก่อนๆหรือภาคก่อนๆเลยนะครับของกราฟิกนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยมันจะออกแนวะสไตล์จีนแล้วก็ภาพแสงสีหรือว่าภาพการใช้สกิลต่างค่อนข้างจะทําออกมาได้ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้สูงเกินไปนะครับแต่ว่าก็ถือว่าในเกมระดับนี้ก็ถือว่าน่าเล่นมากๆ ใครที่ต้องบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์เกมผีแล้วก็เนื้อหาแนวแอคชั่นอยู่ด้วยเนี่ยก็คือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเนื้อเรื่องดีนะครับถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษออกเกมนี้เนื้อเรื่องค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็ตัวเกมค่อนข้างจะมีเกมเพลย์ที่ค่อนข้างจะมีลูกเล่นอะไรต่างๆเยอะมากมายนะครับสำหรับเกมนี้ใครที่ต้องการจะเล่นก็ไปโหลดเล่นกันได้ในเพลย์สโต